สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงสำหรับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของอดีตพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกลบุตรหรือเมฆหัสนัยไกลบุตรที่เสียชีวิตเมื่อวันที่20มีนาคม2567เวลา 23:49 จากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดน้ำท่วมปอดโดยทางครอบครัวได้จัดพิธีศพที่ศาลา10วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตรซอยวัชรพลตั้งแต่วันที่21ถึง24มีนาคม2567ที่ผ่านมาสำหรับบรรยากาศพิธีชาปนกิจเมฆวินัยเมื่อช่วงเย็นของวันที่25มีนาคมเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจมีทั้งเอ๋อ่อนชัญญาภรรยาและลูกๆทั้ง3คนรวมถึงคุณแม่คนในครอบครัวคนสนิทผู้ใหญ่ตลอดจนคนรอบข้างมาร่วมอาลัยครั้งสุดท้ายแน่นงานรวมไปถึงคนในวงการบันเทิงอาทิหนุ่มคงกระพันเต๋าสมชายยิ่งยงยอดบัวงามเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ถั่วแระเฉิดยิ้มโดโดยุทธพชัยและคนอื่นๆโดยพิธีเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนศพเวียนรอบเมน3ครั้งก่อนจะนำลงศพตั้งที่เมนจากนั้นจึงมีพิธีทอดผ้าบังสุกุลซึ่งในครั้งนี้น้องมาร์คลูกชายได้บวชหน้าไฟเพื่ออุทิศบุญกุศลให้คุณพ่อเมฆด้วยด้านหนุ่มคงกระพันเป็นตัวแทนครอบครัวเมฆวินัยในการอ่านประวัติและมีช่วงหนึ่งที่พูดถึงเรื่องราวส่วนตัวของพระเอกดังผู้ล่วงลับไว้ว่าเมฆวินัยเกือบจะไม่ได้เล่นภาพยนตร์หนังนาคซึ่งในตอนแรกไปแคสติ้งแล้วแต่ไม่ได้รับเลือกและมีอีกหนึ่งวันที่มีพี่คนหนึ่งมาชวนทำบุญซึ่งเมฆวินัยบอกว่าตนเป็นมุสลิมจะทำบุญได้อย่างไรแต่สุดท้ายพี่คนนี้ก็พาไปทำบุญและอธิษฐานแบบชาวพุทธสุดท้ายหลังจากนั้น 2-3 วันก็มีทีมงานติดต่อกลับมาให้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้และความบังเอิญคือวัดที่เมฆวินัยมาทำบุญก็คือวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตแห่งนี้ในส่วนของอุปนิสัยเมฆวินัยเป็นคนจิตใจดีรักครอบครัวมีวินัยมากๆรักเพื่อนดูแลพี่น้องอย่างดีพูดตรงไปตรงมาเป็นคนซื่อเปิดเผยมีน้ำใจกับทุกคนที่สำคัญที่สุดเป็นคนดีเรื่องสุขภาพเมฆวินัยเป็นคนรักการออกกำลังกายรักการวิ่งมากเอาจริงเอาจังไปทุกเรื่องหลบร่างและวิญญาณของวินัยไกลบุตรขอบคุณท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานของปารันจันทร์จากสิงห์บุรีนะครับมาจากสิงห์บุรีครับผมไปวัดโพกับต้นบ่อยแล้วโพกับต้นนะครับร้านเพื่อนผมอยู่ที่นั่นร้านนะครับผมส่งพิกันลูกพิกลูกพิกขายอาหารตามสั่งตลาดขายยอดยุ่งครับขณะนี้กระบวนศพของคุณวินัยกำลังเริ่มเคลื่อนรอบจากพระนครานของวัดสิริพงษ์กับท่านมิตรนักขอบคุณพระพิสุสงฆ์ทุกรูปที่ให้ความเมตตากับงานนี้ขอบคุณอย่างสูงตั้งในงานของครอบครัวคุณอยากไปคุณไม่ได้ไกลนะครับขอกราบขอบคุณพระเถรานุเถระทุกรูปสามเณรทุกรูปนะครับที่ได้บวชให้ในงานนี้พระเถรานุเถระมาจากในตลาดที่ในท่านพี่จะมาส่งร่างไร้วิญญาณของคุณวินัยไกรบุตรครอบครัวของวินัยไกรบุตรขอกราบขอบคุณนะครับอาจจะต้อนรับท่านไปทั่วถึงอาจจะต้อนรับท่านไม่ดีเท่าที่ควรเพราะทุกคนยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจนะครับก็ต้องให้อภัยกันไว้นะที่นี้พวกเราก็มีสิ่งเดียวที่จะบอกท่านก็คือขอให้ท่านเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับท่านยังสามารถให้พวกเราเป็นขบวนที่ยิ่งใหญ่มากนะครับขอบคุณอย่างสูงครับThank you.
นิดนึงนะครับสองเราปัจจัยมาปัจจัยที่พื้นที่นะฮะเอ๋เพื่อนี้ที่พวกเราได้ทำหน้าที่แบบนี้นะครับกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับกราบขอบคุณทุกท่านเลยที่ได้สลับเวลามีบ้างมีงานนะครับนั่งพักผ่อนตามปฏิญาณใสนะครับไปเอาเครื่องดื่มไปกาแฟโบราณมาทานได้เลยนะครับมาดื่มกันได้เลยนะครับเชิญครับเชิญครับท่านบุญมีเกียรติกรุณาเชิญขึ้นบนเลยครับไม่ต้องเกรง